หยางกุ้ยเฟยเรื่องราวของยอดหญิงงามผู้พลิกแผ่นดินจีนจนสั่นสะเทือนประพันธ์โดยวลีรัตนาอ่านโดยอังกุระบทที่28ทำใจให้ใสสะอาดกำหนดจิตเป็นหนึ่งเดียวคงไว้ซึ่งสติรักษาพลังลมปราณภายในเครื่องหมายวงเล็บเต๋าการเลี้ยงต้อนรับพระสนมหลีหวันในค่ำนั้นจึงมิได้รื่นเริงเท่าที่ควรนางน้ำตาคลอเบ้าเมื่อคำนับพระสนมเจ้าถิ่นผู้มีวัยสูงกว่าฐานันดรสูงกว่าด้วยมีโอรสตำแหน่งอ๋องขอบพระคุณพระสนมที่กรุณาเอื้อเฟื้อข้าเราเหมือนคนในเรือนเดียวกันอยู่แล้วเจ้าไม่ควรคิดอะไรมากพระสนมหลีหวันน้ำตาไหลพรากทรงเมตตาคนหนึ่งแล้วเหยียบย่ำอีกคนหนึ่งโดยไม่รำลึกถึงความหลังเลยเวลามีแต่ล่วงไปย่อมเป็นธรรมดาที่เจ้าต้องมันระลึกไว้อย่าคิดมากเราถือว่าเจ้าเป็นน้องสาวคนหนึ่งอยู่แล้วจงทำใจให้สงบเถิดเราเองก็มีฐานะไม่ต่างไปกว่าเจ้านักดีกว่าข้ามากมายเพราะมีท่านอ๋องทั้งคนแต่ก็ต้องระวังตัวอยู่ด้วยกันเราเคยเห่อเหิมทะเยอทะยานมาเหมือนกันบัดนี้เราต้องคิดถึงหลักธรรมดามีขึ้นก็ต้องมีลงไม่มีใครค้ำฟ้าอยู่ได้มีอะไรขาดเหลือจงบอกพี่เถอะพระสนมผู้ใหญ่ตบไหล่นางอย่างปราณีถอดตำแหน่งยศถาที่เขาเรียกแล้วเราก็คือหญิงม่ายเหมือนกันหลีหวันประสานมือคารวะอีกครั้งหนึ่งขอบพระทัยพระสนมมากข้าขอฝากชีวิตไว้ด้วยเราสัญญาจะดูแลเจ้าไปจนกว่าชีวิตเราจะสิ้นจงกินอาหารเสียเถอะว่ากล่าวคนของเจ้าเสียด้วยให้ทำตนเสมอด้วยญาติกับคนของเราที่มีอยู่เดิมข้าจะว่ากล่าวมันเองหลีหวันนั้นยังสาวกว่าพระสนมมารดาโซยอ๋องเกือบรอบหัวใจที่ยังอาวรหวังยังไม่ยอมหยุดนิ่งเหนือกว่านั้นคือเมื่อร่วมเรือนกับน้าหลิวจูนางก็ได้ฟังคำยุยงแทบไม่เว้นแต่ละวันหม่อมฉันเห็นใจพระสนมเหลือเกินนางเริ่มอย่างสุภาพมันเป็นธรรมดาเราไม่ใช่คนเดียวที่ตกอยู่ในฐานะเช่นนี้หลีหวันตอบเมินๆแต่พระสนมหลีหวันถูกซุบซิบไปทั่วแล้วนะเพคะเป็นคนเดียวที่ถูกขับไล่จากตำหนักเจ้าอย่าพูดเช่นนี้ได้ไหมหม่อมฉันจะไม่พูดเลยถ้าหากคนใหม่จะไม่ก่ำเกินถึงเพียงนี้และนั่นก็ไม่ใช่ใครอื่นดิบดีมาแต่ไหนใครล่ะเป็นใครมาแต่ไหนจะรู้ด้วยหรือหม่อมฉันบอกได้แต่ว่าผมที่กล่าวไว้บนศีรษะพระสนมคนใหม่นั่นเป็นเพียงช้องที่ทำขึ้นเป็นพิเศษเท่านั้นอ้าวเอ๊ะหลีหวันงงงันเป็นนางที่ได้มาอย่างวิปริตพอย่างเข้ามาก็เริ่มมีเหตุก้าวข้ามคนอื่นเช่นนี้หม่อมฉันจึงบอกได้ว่าเห็นเป็นความไม่เป็นธรรมพระสนมถูกข่มเหงหลีหวันได้แต่ก้มหน้าร้องไห้หม่อมฉันว่าไม่ช้าก็คงจะมีคนเดือดร้อนอีกเราคงจดจำเรื่องนี้ไว้จนตายหลีหวันรำพันแค้นต้องชำระหาไม่บาดแผลก็จะลึกและกลัดหนองยิ่งขึ้นนะเพคะเรื่องนั้นแน่นอนอยู่แล้วมีอะไรก็มาเล่าให้เรารู้ไว้บ้างนะแน่นอนเพคะหากพระสนมมารดาโซยอ๋องกลับปรามว่าหลิวจูเจ้าอย่าพูดนอกเรื่องสมควรบ่อยนักหลีหวันยังสาวจะใจแตกเสียเปล่าหม่อมฉันก็สงสารเห็นใจตามธรรมดาอยากให้หายเหงาเพคะแต่เจ้าเอาเรื่องยู่หวนออกจากวัดมาพูดให้ฟังจงระวังเรื่องเดือดร้อนจะมาถึงตัวอะไรที่แล้วก็ให้แล้วไปข้ามีหน้าที่ดูแลการภายในถ้าผิดก็ผิดก่อนผิดมากเจ้าต้องเข้าใจหยุดเสียพระสนมวันหลีย่อมเจ็บแค้นอยู่แล้วเจ้าเป็นเข็มเล่มเดียวในกองเหล็กรู้ไม่ว่าระหว่างการต่อเติมตำหนักของยู่หวนนั่นเจ้าตัวไปพำนักณที่ใดที่ไหนเล่าเพคะหรือย้ายมาที่นี่เข้าไปพำนักที่ตำหนักฮ่องเต้ฝ่ายหน้าโน่นแน่หลิวจูตกใจ
ทำไมรับสั่งอย่างนั้นล่ะเพคะฮ่องเต้ทรงตามใจนางถึงขนาดนั้นทรงโปรดต้องการให้นางอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาไม่เชื่อก็ลองไปสืบสิว่าระหว่างนี้เสด็จตำหนักอื่นใดบ้างวิสัยหญิงที่ทำให้หลุดประชดออกไปเช่นนั้นมิได้มีเจตนาจะให้บริวารทำจริงแต่บริวารของพระสนมนางหลิวจูไม่เหมือนคนอื่นที่เกรงกลัวราชภัยนางมีความเครียดแค้นและผิดหวังเป็นทุนอยู่แล้วศัตรูได้ดีมียศสูงกว่านางหลายเท่านักความริษยาจึงเพิ่มพูนนางออกสืบถามพูดคุยกับทุกคนที่อยากเล่าสู่กันฟังแล้วก็ยิ่งโกรธช้ำชอกใจยิ่งตำหนักใหม่เป็นรูปเป็นร่างตกแต่งสวยงามกว่าเดิมเหมือนดังเนรมิตแทบทุกคนก็ตั้งตาดูและรอความเปลี่ยนแปลงว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้นอีกหลิวจูนั้นสาปแช่งทุกคืนทุกวันความชอกช้ำใจของหลีหวันก็ไม่ได้น้อยไปกว่าหลิวจูเลยนางถือว่าความอัปยศของนางนั้นมหาศาลเท่าเทียมกับตำหนักใหม่นั่นเทียวจึงวันหนึ่งเกาลักษือก็ได้รับรายงานว่าหลีหวันผูกคอตายณต้นไม้ใหญ่ในอุทยานหลวงตอนท้ายวังไม่ได้เกี่ยวข้องเข้าไปในอาณาเขตของผู้ใดมันนิ่งไปชั่วครู่แววตาสลดลงเล็กน้อยแล้วจึงทูลพระสนมผู้ใหญ่ว่าคงจะไม่ต้องถูนฮ่องเต้ดอกเพราะอย่าว่าแต่หลีหวันเลยกระทั่งเหมยเฟยอันเกือบจะเทียบที่ห่องเฮาเจ้านายของเราก็มีผักเอ่ยถึงหลีหวันตายก็คือมดปลวกตัวหนึ่งเท่านั้นพระสนมส่งนิ่งเงียบในหัวใจนั้นเศร้าหมองทุกที่เคยมีไม่ได้เทียบเท่ากึ่งหนึ่งของหลีหวันแต่จะไม่เหมาะสมสำหรับเราเกาลักษือท่านต้องทูลให้ทรงทราบตามระเบียบแม้ท่านจะไม่ใส่ใจจำได้ก็ตามข้าจะให้ขันทีนำศพไปฝังและกราบทูลทีหลังเกาลักษือยอมทำตามคำขอร้องส่วนพระสนมก็ต่อว่านางหลิวจูอย่างรุนแรงเห็นไหมไฟที่เจ้ามันสุมใส่เข้าไปในเตาแค้นของหลีหวันให้พ้นร้ายถึงปานนี้คนคนหนึ่งต้องตายไปเปล่าๆนางหลิวจูหน้าซีดแต่ยังปากแข็งอยู่ไม่ใช่ตายเปล่านางต้องการให้ทุกคนรู้ว่านางถูกข่มเหงรังแกอย่างโหดเหี้ยมเกินกว่าจะทนได้แล้วมีใครเดือดร้อนบ้างล่ะใครลุกขึ้นต่อสู้ช่วยพูดจาให้ได้ดีขึ้นมาบ้างแบบนี้ลาออกไปบวชชีเสียดีกว่าไม่ต้องทำบาปทำร้ายตัวเองแล้วยังพอจะได้บุญบ้างบวชไปก็เปล่าประโยชน์นะเพคะพระสนมหลีหวันเจ็บช้ำเกินกว่าจะอยู่สบตาใครได้นางอัปยศอดสูมิกล้าแม้แต่จะเข้าเฝ้าขอลาออกไปนอกวังถ้าเป็นอย่างนั้นนางก็อาจจะกระอักเลือดตายก็ได้คนเราจะไม่ฆ่าตัวตายง่ายนักดอกหากไม่มีคนคอยฟื้นรอยแผลอยู่บ่อยๆความเจ็บย่อมบรรเทาลงเองเรื่องนี้เจ้าต้องยอมรับรู้นะเจ้าเองเคยหลบภัยจากยู่หวนมาอยู่กับเราในนี้แต่แล้วก็มาเจอกันอีกซ้ำยู่หวนมีอำนาจเหนือกว่าโซยอ๋องด้วยซ้ำเจ้าจะไม่คิดหลบนางไปหรือพระสนมไล่ข้าไล่หม่อมฉันนางหลิวจูร่ำให้เราเกรงว่าจะเกิดการไต่สวนขึ้นถ้านางยู่หวนอยากแสดงตัวว่าเป็นคนดีมียุติธรรมก็อาจจะขอให้ฮ่องเต้ไต่สวนเอาเรื่องเหตุผลมาตีแผ่นางก็รู้นี่นะว่าเจ้าอยู่กับเราหลีหวันก็มาอยู่กับเรานางหลิวจูเริ่มหวาดกลัวจนตัวสั่นหม่อมฉันหวังพระสนมเป็นที่พึ่งเพคะช่วยหม่อมฉันด้วยเราช่วยไม่ได้ดอกมันเกินอำนาจเจ้าควรจะกลับไปอยู่กับโซยอ๋องตามเดิมดีกว่านะอยู่หวนคงไม่อยากจะตามไปแกะสะเก็ดอีกดอกก็แน่ละเพคะมันเป็นสะเก็ดเก่าของนางด้วยนี่เจ้าก็อย่างนี้แหละพระสนมดุอย่างจริงจังเรารักษาตัวเราให้เป็นผู้ใหญ่มานานแล้วเจ้าอย่าพลอยดึงเราให้เสียคนดีกว่าเตรียมตัวเสียออกไปจากวังแต่วันพรุ่งนี้ค่ำๆเลยเพคะหม่อมไม่ทรงเมตตาหม่อมฉันก็ต้องไปนางหลิวจูไม่วายน้อยใจอ้าวจะมาว่าเราไม่เมตตาได้หรือเจ้าก่อเรื่องเองแท้ๆกลับไปพึ่งนางเหอวัวนั่นแหละดีแล้วพระสนมประชดด้วยกริ้วขึ้นมาจริงๆดีนะที่ลูกหญิงของเราไม่มั่วสุมด้วยมิฉะนั้นเจ้าจะสร้างเรื่องยุ่งยากให้อีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้ได้ว่าแล้วผ
ผู้ว่าการฝ่ายในก็เสด็จหนีไปเสียจากหน้าสหายดั้งเดิมปล่อยให้หลิวจู่ฟูมฝ่ายกับตัวเองและขมีขมันเก็บข้าวของเพียงลำพังผู้เดียวเมื่อได้เวลาพระสนมก็ให้ขันทีผู้หนึ่งนำตัวไปส่งให้กับโสยอองและแน่นอนนางหลิวจูย่อมจะทำปากของตัวเองให้เกิดความอีกนางบรรยายถึงการตายของหลีวันพระสนมสาวอย่างละเอียดละออส่งท้ายด้วยการปักใจเชื่อว่าพระนางยู่หวนเป็นเหตุหม่อมฉันเชื่อว่าเป็นโชคดีนะเพคะที่นางไปพ้นพระองค์เสียได้หาไม่ก็จะนำความวิบัติมาสู่พระองค์อีกเท่าใดก็มีแจ้งนางทิ้งความวุ่นวายให้เป็นระลอกสุดท้ายโสยอองพระพักเบื้องตึงถึงอย่างไรในพระทัยก็ไม่วายอาวรถึงนางเนื้อหอมอันมากด้วยเสน่ห์ไม่โปรดให้ใครกล่าวร้ายถึงหญิงที่หลงรักลึกซึ้งจำเป็นอุทิศถวายพระบิดาดอกองค์เองก็ระทมตรมตรอมไม่แพ้พระสนมหลีหวันเช่นกันไม่มีใครจะจงรักภักดีต่อพระองค์เท่าเหอวัวอีกแล้วนะเพคะโสยอองกระทืบบาดจากไปทันทีชังน้ำหน้าเป็นกำลังนางหลิวจูย้ำผิดยู่หวนก็เพราะจะเชิดชูหลานสาวของนางเท่านั้นดอกอย่าหวังเลยแต่นางหลิวจูก็ยังคงหวังอยู่เพราะไม่รู้ความลึกซึ้งในใจผู้ใดมากไปกว่าความต้องการของตนเองนางจึงกลับไปสู่เรือนของเหอวัวและเตรียมการกลุ่มอำนาจไว้ตามเดิมมิได้มีผู้ใดใส่ใจกับการตายของพระสนมหลีหวันจริงดังกล่าวลักษือคาดหมายไว้เมื่อตำหนักใหม่ของยู่หวนสำเร็จเรียบร้อยนางก็คืนมาสู่พร้อมด้วยบริวารที่เพิ่มขึ้นจนสมฐานะของพระสนมเอกทรงพระกรุณาแก่หม่อมฉันมากเหลือเกินชีวิตนี้เห็นจะทดแทนไม่ได้หมดหากยังข้องใจอยู่อีกนิดหนึ่งเพคะนางชะอ้อนทูลฮ่องเต้ด้วยความมั่นใจในความรักและหลงไหลที่มีต่อนางนับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในวังหลวงฮ่องเต้ไม่ได้เสด็จไปไหนเลยแม้กระทั่งว่าราชการบรรดาขุนนางแม่ทัพที่มีกิจต้องทูลก็เข้ามาพบหน้าตำหนักเองเจ้ายังข้องใจประการใดอีกล่ะพระสนมหลีหวันผูกคอตายคราวนี้ยังเป็นเรื่องที่ติดค้างมัวหมองแก่หม่อมฉันอยู่ไม่รู้หายหม่อมฉันเกรงว่าวิญญาณของนางจะวนเวียนอยู่ที่ตำหนักที่มาพ่วงกับหม่อมชั้นนี้จึงใคร่ขอพระราชทานอนุญาตทำบุญล้างเคราะห์ล้างซวยและจัดงานฉลองสมกับที่ทรงโปรดมาประทับเนิ่นนานพอสมพระเกียรติยศเพคะเอาสิเราจะสั่งให้เกาลักษือจัดการให้หม่อมชั้นอยากเชิญบรรดาพระสนมทั้งน้อยใหญ่มาสนทนารู้จักกันไว้พอให้เป็นไมตรีไม่ขีดคดต่อกันให้เป็นที่ระคายพระทัยในเวลาต่อไปเพคะฮ่องเต้ส่งพระสวนอย่างพอพระทัยยิ่งเจ้าคิดดีอยู่หวนยังไม่เคยมีผู้ใดปรารภทำนองนี้เลยมีแต่จะจ้องจับผิดแก่งแย่งแข่งดีกันจนเรารำคาญหม่อมฉันเป็นทาสรับใช้พระองค์สมควรต้องหาวิธีกำจัดความขุ่นมัวความไม่สบายพระทัยให้หมดไปเพื่อจะได้บริหารบ้านเมืองให้เจริญเต็มที่ถ้าทรงโปรดหม่อมฉันก็จะดำเนินการเอาสิเราจะให้พระสนมผู้ว่าการภายในมาพบแล้วเจ้าสั่งเอาตามต้องการเพคะยู่หวนซ่อนยิ้มครั้นนางเก็บความไปบอกเล่าสิวไหลและว่านเหนียงสิวไหลก็ลูบอกตกใจทวงว่าพระสนมผู้ว่าการดูแลภายในคือพระมารดาของท่านอ๋องนะเพคะมันจะเป็นใครก็ตามโดยราชองค์การมันต้องมาเฝ้าฮ่องเต้และเราคือผู้ออกคำสั่งตามต้องการหากเรียกใครไม่ได้แล้วต่อไปเราจะปกครองใครได้พระสนมสิวไหลอุทานเสียงเบาและก้มหน้านิ่งสิวไหลเจ้าจงมองดูโดยรอบตัวเรานี้เถิดผู้ใดเป็นญาติหรือเป็นมิตรที่พอจะวางใจได้บ้างเล่าเราสามคนเท่านั้นที่เป็นเพื่อนตายเราจะเป็นหินก้อนนั้นที่เขาวางไว้กลางสวนนิ่งๆหรือใครจะยกหรือลูบเล่นหรือเตะเอาก็ได้คราวนี้สิวไหลกับว่านเหนียงมองตากันแล้วเงยหน้าขึ้นมองเจ้านายอย่างสนเท่เราตกมาอยู่ในนี้จะสงบเสงี่ยมรอวันตายอย่างเดียวไม่ได้ดอกเราจะต้องไม่เป็นอย่างหลีวันและไม่เป็นอย่างเหมยเฟยนางยิ้มเยาะพระเทวีที่ร้างราขาตำหนักต้องระวังพระองค์นะเพคะแน่นอนเราระวังอยู่แล้วเราต้องสร้างเกราะแวดล้อมตัวเราให้สำเร็จถ้าไม่อยากตายก่อนแก่เจ้าสองคนควบคุมคนทำงานให้ดีก็แล้วกันเอาเงินทองติดตัวไว้มากๆให้พอสำหรับแจกจ่ายมันกดหัวและปิดปากมันให้สนิทเพคะ
เมื่อออกมาจากห้องเฝ้าว่านเหนียงกระซิบกระซาบกับเพื่อนคู่หูว่าเจ้าคิดยังไงซิวไลซิวไลมองหน้าและตอบเรียบๆคงไม่ต้องคิดพระสนมยู่หวนคิดแทนเราหมดแล้วนี่